สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตลกชื่อดังขายทรัพย์สินเกลี้ยงเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดาราตลกรุ่นใหญ่อย่างโอเลี้ยงเชิญยิ้มล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจตั้งแต่โควิด -19 เข้ามาในประเทศไทยรายได้ตัวเองก็เป็นศูนย์ทำให้ต้องใช้เงินเก็บมานานเกือบ2ปีซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วรวมถึงทรัพย์สินของมีค่าก็ขายไปจนหมดแล้วบอกตรงๆเลยว่าทุกวันนี้อยู่อย่างยากลำบากค่าไฟตนก็ยังไม่ได้จ่ายมา5เดือนแล้วเป็นเงิน10,000กว่าบาทค่าผ่อนบ้านก็ค้างมา3งวดงวดละ 4,500 บาทเพราะไม่มีรายได้เลยไม่มีเงินจะมาจ่ายเจ้าตัวเผยอีกว่าน้องกาแฟลูกสาวเพียงคนเดียวก็ยังเรียนอยู่ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วตนก็ยังกลุ้มใจอยู่เลยว่าจะหาเงินจากไหนมาส่งเสียเขาซึ่งลูกสาวก็รับรู้ปัญหานี้เขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปหารายได้เสริมเอาเลี้ยงเผยว่าบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ตอนแรกผ่อนใกล้หมดแล้วแต่ช่วงที่ลูกสาวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตอนหมุนเงินไม่ทันแล้วงานก็ไม่มีจึงตัดสินใจเอาบ้านไปขายฝากแล้วก็ไม่มีเงินไปเอาออกบ้านก็หลุดเลยแต่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจบุญไปถ่ายถอนออกมาให้แต่บ้านก็จะเป็นชื่อของเขาทุกวันนี้ตนก็ผ่อนกับเขาถามว่าทำไมตนไม่หารายได้ทางอื่นคือตนก็มีความสามารถอยู่ด้านเดียวจะไปทำอะไรได้แถมอายุก็ปูนนี้แล้วสุขภาพก็ไม่ดีรักษาอยู่เป็นประจำจึงลุยงานหนักไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามทำน้ำปลาร้าขายแต่ก็เจ๊งแล้วก็พยายามไลฟ์สดร้องเพลงเพื่อขอมาไลน์ออนไลน์เหมือนคนอื่นแต่ก็ได้มาแค่ครั้งเดียว 1,000 บาทแล้วก็ไม่ได้อีกเลยโอเลี้ยงเชิญยิ้มถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมยอมรับว่าช่วงที่หมดหนทางหาเงินโดยหากเป็นไปได้ตนก็อยากขอความเมตตาจากผู้ใจบุญพร้อมยกมือไหว้โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเพราะทุกวันนี้ตนมีเพียงแค่เบี้ยเลี้ยง600บาทยังชีพใจจริงไม่อยากเปิดรับบริจาคกลัวสังคมดราม่าถามว่าเงินไปไหนหมดช่วงโด่งดังก็เพราะตนหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนยืนยันว่าตนไม่ได้เอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยด้วยก่อนหน้านี้เคยไลฟ์สดถึงไฮโซลูกนัดว่าหากเขาต้องการดวงตาใหม่ตนยินดีจะขายดวงตาข้างละ8ล้านบาทยอมเสียดวงตาเพราะตัวเองเห็นโลกมาเยอะแล้วส่วนไฮโซลูกนัดเขายังหนุ่มมีอนาคตอีกไกลตอนนี้ตัวเองยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยเพราะเมื่อปี54ที่บ้านน้ำท่วมหนักจนต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่น 2-3 เดือนโดยตัวเองมีความสามารถแต่งเพลงใครอยากเรียกใช้ตนได้เคยแต่งเพลงคนลำไยได้ค่าแต่งเพลง 3,000 บาทเพราะไม่คิดว่าเพลงจะดังขนาดนี้เกือบ2ปีไม่มีอะไรเหลือลูกก็ยังเรียนลูกก็ช่วยไปทำร้านอาหารนะหารายได้เสริมมาทุกเดือนนี้ค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่ากินเยอะไปหมดเลยขอความเมตตาผู้ใจบุญอย่างไรทั้งเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ